คว้า5เหรียญทองสวยเก่งคว้า5เหรียญทองน้องแตงโมลูกสาวแจสแจงแม่ยิ้มแฉ่งหลังแข่งไอสเก็ตน่ารักและเก่งมากๆสำหรับน้องแตงโมปุณดาพอพานอหรือหอฮิตมอมายยักษ์สอสาลาลูกสาวของแจงปุณาสาแจสชวนชื่นเราจะเห็นความสาวความน่ารักและพัฒนาการความสามารถของน้องอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมแม่แจงจากที่ทราบกันว่าน้องแตงโมเก่งมากๆในด้านไอสเก็ตลงแข่งและได้รับรางวัลหลายรายการล่าสุด8ธันวาคม66แม่แจงโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจงจิ๊ดเผยภาพน่าประทับใจพร้อมแคปชั่นระบุว่าจบอย่างสวยงามฟรีสไตล์5เหรียญทองมาแล้วแม่ยิ้มแฉ่งเลยทีมครูลูกเกดเชียร์แบงคอก2023ท่ามกลางคนบันเทิงและพี่ๆแฟนคลับคอมเมนต์ชมสนั่น IG เลยจ้าก่อนหน้านี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆโดยหนุ่มแจ๊สได้ออกมาโพสต์ใน IG เปิดตัวพร้อมชี้แจงว่าตัวเองมีลูกเพิ่มอีก3คนโดยเจ้าตัวชี้แจงว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นทุกคนรู้หมดแล้วแต่อีกสิ่งนึงที่ผมยังไม่ได้บอกพวกคุณคือผมมีลูกทั้งหมด4คนและเด็กๆทุกคนนี้เป็นลูกของผมกับแจงไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าใครมาจากไหนผมว่าทุกคนเข้าใจและผมจะไม่อธิบายใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเด็กทุกคนนี้คือลูกของผมกับแจงถ้าเจอพวกเข้าขอร้องอย่าถามอะไรเข้านะครับแค่อยากให้ทุกคนรู้ไว้ในฐานะลูกของผมกับแจงคนโตใส่แว่นชื่อเจแปนเจแปนบิฟานีผู้หญิงใส่แว่นชื่อต้นหลิวเตเทดีคนต่อมาชื่อแตงโมPUNNADAPROMYOS คนเล็กก็ตามนี้ครับแตงไทยเขาอยู่กันมานานมากตั้งแต่ทุกคนเด็กๆผมอึดอัดมากที่ลูกๆทุกคนต้องอยู่กันแบบนี้ใครจะว่าผมโกหกก็ไม่เป็นไรนะครับและที่ออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่ากลัวเพราะผมรอเวลาที่ผมจะบอกผมไม่ได้ปิดบังแค่ไม่รู้จะพูดยังไงอย่าโกรธผมนะครับเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกอึดอัดในใจมาตลอดต่อไปนี้ทุกคนจำไว้นะครับผมมีลูกทั้งหมด4คนและถ้าทุกคนรักพวกเราอย่าไปรื้อประวัติน้องทุกคนนะครับผมขอร้องถ้าทุกคนรักพวกเราขอพูดแค่นี้นะครับผมสบายใจแล้วนะกล่าวสื่อใดๆผมไม่ขอพูดไรแล้วนะครับแล้วไม่ต้องไปคุยหรือถามเวลาเจอน้องแล้วนะครับขอบคุณที่รักเราและเราก็รักพวกคุณที่รักเราต่อจากนี้ไปคุณจะได้เห็นพวกเราจากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนดีใจที่ได้ปลดล็อก